นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมหาการุณิโกนาโถตถาคตบักวานพุทธะปัจเจกพุทธะอรหันตะโพธิสัตวะภารัตรัตนะโพธิสัตวะดร.บิยัมเบกะนะโมพุทธายะนะโมธัมมายะนะโมสังฆายะเจพิมสังเกโชดังโชกิโชกนัมลาชังโชบาโดดาบนีกับโซเจดังเกชินโซเกเปาโซนัมเกโดลาเป็นสีสังเกดุปาโชอาหุมปัญสาคุรุเปมาสิทธิหุมอาหุมวัชระคุรุเปมาสิทธิหุมมานิเปเมหุมกราบถวายความเคารพพระอาจารย์ด็อกเตอร์พระมหาจัญญาสุทธิยาโนด้วยความเคารพอย่างสูงกราบถวายความเคารพพระอาจารย์พระครูโชติธรรมบัณฑิตหรือพระอาจารย์ด็อกเตอร์พระมหาอัมพลชุตินทโรกราบถวายความเคารพพระอาจารย์ด็อกเตอร์พระมหานรินทร์นรินโทแล้วก็กราบขอโอกาสพระอาจารย์ด็อกเตอร์วงกิติวุฒโธพระภิกษุชาวเวียดนามที่ร่วมจำพรรษาด้วยกันในปีนี้แล้วก็ขอเจริญพรท่านญาติโยมสาธุชนชาววัดพุทธปัญญาทุกท่านและรวมถึงเจริญพรธรรมสวัสดีไปยังญาติโยมจากพื้นที่อื่นๆที่อาจจะเข้ามารับชมนะครับแล้วก็ขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์พระธรรมทูตทุกท่านที่ปฏิบัติศาสนกิจอยู่ในประเทศต่างๆที่อาจจะตามเข้ามารับฟังในภายหลังโดยเฉพาะครูบาอาจารย์พระธรรมทูตรุ่น30และอาจจะรวมถึงครูบาอาจารย์พระธรรมทูตรุ่นพี่ๆด้วยนะครับที่ปฏิบัติศาสนกิจอยู่ในประเทศต่างๆนะครับก็วันนี้มาพูดกันต่อเรื่องของพรหมภูมินะครับก็ยังไม่ได้ลงลึกเรื่องของพรหมภูมิแต่ละภูมิไปเท่าไหร่ยังคงอธิบายศัพท์ที่ยังมาเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของพรหมภูมิอยู่นะครับวันนี้ก็ก่อนที่จะลงถึงเนื้อหาก็ต้องขอแจ้งโยมก่อนว่าวันนี้อาจจะเปลี่ยนรูปแบบการมานั่งใกล้โยมมากขึ้นอาจจะดูหัวโตหัวใหญ่หน่อยต้องขออภัยนะแต่ว่าอาจจะทำให้โยมเห็นหน้าหรือได้ยินเสียงชัดขึ้นเนาะนะครับก็เปลี่ยนบรรยากาศหน่อยนิดเดียวนะครับก็ขอโมทนากับโยมที่เข้ามารับฟังในตอนนี้ด้วยนะครับตอนนี้ก็เห็นแล้วมีโยมนิกิเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็โยมอีกท่านหนึ่งไม่ทราบว่าท่านใดมองไม่เห็นนะตอนนี้เอาล่ะก็ก่อนที่จะลงรายละเอียดเรื่องของพรหมภูมิเนี่ยมันมีศัพท์มากมายที่มาเกี่ยวข้องนะไม่ว่าจะเรื่องของปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานแล้วที่สำคัญคือมันมีคำอยู่สองคำหลักๆคือเรื่องขององค์ฌานนะเรื่องของคำว่าวิตกวิจารปิติสุขเอกตาแล้วก็คำที่เกี่ยวข้องกันอีกหนึ่งคำหรือหัวข้อที่สำคัญก็คือหัวข้อเรื่องนิวรณ์5นิวรณ์5เนี่ยก็อธิบายไปแล้วเนาะครั้งที่แล้วนะครับแล้วก็พูดถึงนิวรณ์6ด้วยนะครับคือสรุปว่านิวรณ์5เนี่ยก็พูดถึงในส่วนของการเจริญสมถกรรมฐานการที่เจริญสมถกรรมฐานแล้วนำไปสู่ฌานเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของนิวรณ์5แต่พอพูดถึงนิวรณ์6เนี่ยซึ่งนิวรณ์6ก็เพิ่มอวิชชาเข้ามาเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการปฏิบัติเพื่อเข้าถึงสุตคามีนะครับแล้วก็ขอไปการปฏิบัติที่เข้าถึงตั้งแต่โสดาบันสุตคามีแล้วก็อนาคามีแล้วก็อรหันต์นะครับซึ่งอันนี้จะเกี่ยวข้องกับนิวรณ์6นะครับจริงๆคําว่านิวรณ์6มันก็ไม่ได้ต่างไปจากนิวรณ์5เพียงแต่ว่านิวรณ์6เนี่ยมันเพิ่มในส่วนของข้อที่เรียกว่าอวิชชาเข้ามานะครับเพราะว่าตัดอวิชชาได้นี่ก็พ้นจากการที่ว่า
คือตัดอวิชชาได้เนี่ยก็เข้าถึงการเป็นพระอรหันต์เข้าถึงนิพพานแล้วว่างั้นนะครับทีนี้เดี๋ยวเรากลับมาดูหรือว่ามาทําความเข้าใจคําว่าองค์ฌานห้าคำว่าวิตกวิจารณ์ตรงนี้ให้มากขึ้นนะไม่งั้นเราก็จะขยับเข้าไปสู่การทำความเข้าใจเรื่องของพรหมภูมินี่ยากเพราะว่าในพรหมภูมิมันมีศัพท์พวกนี้อยู่จริงๆนะฮะเดี๋ยวฟังเรื่องพรหมภูมิไปแล้วนี่อาจจะงงนะครับก็ให้เข้าใจอย่างนี้ก่อนว่าพรหมภูมิเนี่ยก็เป็นภูมิที่สูงขึ้นไปกว่าชั้นของเทวดาแล้วอย่างที่บอกนะครับพรหมภูมิเนี่ยเป็นที่อยู่ของบุคคลที่เจริญสมถะนะครับคือไม่ใช่แค่ให้ทานถือศีลห้าเท่านั้นคือให้ทานถือศีลห้าเนี่ยก็มีผลพวงมาสู่การเกิดในชั้นของเทวดานะครับนะให้ทานรักษาศีลห้าเนี่ยอยู่ในชั้นเทวดานะครับแต่ว่าพอมาขั้นของการที่ไม่ได้อยู่ที่การให้ทานหรือทําบุญทําทานรักษาศีลอย่างเดียวแล้วแต่เป็นเรื่องของการสนใจเรื่องการปฏิบัติสมถกรรมฐานนะครับหรือปฏิบัติกรรมฐานนะครับก็เวลาเราพูดถึงกรรมฐานก็รวมทั้งสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานนะครับทีนี้อันนี้เฉพาะของการที่ก้าวมาสู่การเกิดในพรภูมิของพรหมภูมิเนี่ยคือการเจริญสมถกรรมฐานซึ่งในการเจริญสมถกรรมฐานนี้เนี่ยในคัมภีร์วิสุทธิมรรคเนี่ยก็พูดถึงกรรมฐานไว้ทั้ง40กองนะครับหรือ40วิธีนะครับใน40วิธีเนี้ยก็จะช่วยให้นําเราท่านทั้งหลายเนี่ยไปเกิดในพรหมภูมินะครับทีนี้กรรมฐาน40กองเดี๋ยวเรามาดูกันนิดหนึ่งนะว่ามันมีอะไรบ้างนะครับในกรรมฐาน40กองนี้นะครับในกรรมขออภัยในสมถกรรมฐานเนี่ยนะครับคือเวลาเราพูดถึงกรรมฐานมันก็ต้องรวมทั้งสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานด้วยนะครับตอนนี้ยมัมพาเข้ามาแล้วนะครับขอโมทนาด้วยทีนี้เมื่อเอาเฉพาะการพูดถึงเรื่องของสมถกรรมฐานเนี่ยมันมี40วิธีนะโอ้แค่ขนาดการปฏิบัติสมถกรรมฐานนี่มีตั้ง40วิธีนะเยอะมากนะครับก็อยู่ในส่วนของคัมภีร์วิสุทธิมรรคนะครับซึ่งรจนาโดยพระพุทธโฆษาจารย์นะครับบางท่านก็บอกว่าพุทธโฆษาจารย์รจนาวิสุทธิมรรคเนี่ยก็มีร่องรอยนำมาจากคัมภีร์วิมุตติมรรคนะครับพุทธโฆษาจารย์เนี่ยถือว่าเป็นครูบาอาจารย์สำคัญของฝ่ายเถรวาทนะครับท่านเป็นพระภิกษุชาวอินเดียที่เข้าไปรจนาเข้าไปแปลคัมภีร์นะครับในประเทศศรีลังกานะครับเพราะฉะนั้นการที่เราได้มาทำความเข้าใจเรื่องของ40กรรมฐานหรือ40วิธีในการปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยในการปฏิบัติสมถกรรมฐานเนี่ยก็เราต้องขอบคุณพระพุทธโฆษาจารย์จริงๆนะครับที่ท่านแนะนำรวบรวมแนวการปฏิบัติเหล่านี้ไว้นะครับซึ่งเรื่องของสมถกรรมฐาน40เนี่ยก็ไม่ได้ไกลไปไหนจากพระไตรปิฎกนะครับก็มีความเกี่ยวเนื่องกันอยู่นะครับในสมถกรรมฐาน40เนี่ยก็พูดถึงกสิณ10นะคือมีการเพ่งกสิณตั้ง10อย่างอย่างนี้เป็นต้นนะครับที่บอกว่ากสิณ10อสุภะ10เนี่ยก็คือแยกเป็น10 10คือแต่ละอย่างก็มี10วิธีในการปฏิบัติแต่ทั้งหมดเนี่ยมี40วิธีนะครับอย่างเช่นกสิณ10การเพ่งกสิณในเรื่องของปฐวีกสิณเพ่งกสิณดินอย่างนี้เป็นต้นหรืออาโปกสิณเพ่งกสิณน้ำอย่างนี้คือประเด็นของการปฏิบัติสมถกรรมฐานนี้ก็คือการเอาจิตของเราเนี่ยไปโฟกัสอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับเป็นเพราะว่าปกติจิตของเราเนี่ยมันปรุงมันฟุ้งไปเรื่อยโดยธรรมชาติของจิตเนี่ยเป็นอย่างนี้นะครับถ้าเราศึกษาพระธรรมเนี่ยจิตเนี่ยมีหลายดวงมากนะครับจิตมีหลายดวงมากไม่ใช่แค่มีดวงเดียวถ้าเราเปรียบเทียบเหมือนสภาพจิตก็เหมือนกับน้ำที่มันอยู่ที่ตาน้ำน้ำมันผุดปุ๊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 ดขึ้นเรื่อยๆความคิดก็เหมือนกันนะครับเมื่อเราไม่เคยปฏิบัติสมถกรรมฐานไม่เคยนั่งสมาธิเนี่ยก็อาจจะไม่รู้เลยว่าความคิดเนี่ยมันผุดเหมือนตาน้ำที่มันผุดขึ้นปุ๊ด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 นะครับทีนี้มันทำให้จิตไม่มีกำลังพอจิตมันฟุ้งจิตมันซ่านเนี่ยทำให้จิตไม่มีกำลัง
เปรียบเทียบง่ายๆเหมือนตอนที่เราท่านทั้งหลายทํางานเนี่ยนะถ้าเราคิดอะไรหลายเรื่องนะในขณะที่จะทํางานเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยโอ้มันทํางานแทบไม่ได้เลยนะมันฟุ้งฮะเรียนหนังสือก็ไม่รู้เรื่องอยากจะทําเรื่องนั้นอยากจะทําเรื่องนี้ตกลงไม่ได้ทําสักเรื่องหนึ่งฮะอันนี้เป็นปัญหาของการที่เราไม่ได้ฝึกฝนเรื่องของสมถกรรมฐานหรือไม่ได้มาสนใจเรื่องการนั่งสมาธินะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีคนให้ความสำคัญเรื่องนี้มากขึ้นนะครับคือเขาก็เริ่มเห็นว่าโดยธรรมชาติในปัจจุบันเนี่ยอินโฟเมชันหรือแหล่งข้อมูลเนี่ยมันเยอะเดี๋ยวสำนักข่าว CNN BBC เดี๋ยวสำนักข่าวไทยอาซาจิระเดี๋ยว Facebook เดี๋ยว LINE เดี๋ยว Twitter คือข้อมูลมันเยอะแยะไปหมดอ่ะมันทำให้คนในยุคนี้มีปัญหาเรื่องของสมาธิสั้นคือโฟกัสเรื่องอะไรหนึ่งๆนานๆไม่ได้นะครับนี่ก็เป็นปัญหาของคนในยุคนี้ของเด็กเจเนอเรชันยุคอัลฟาเนี่ยครับคือข้อมูลมันเยอะเกินนะไอ้นั่นก็อยากจะทำไอ้นี่ก็อยากจะทำสุดท้ายไม่ได้ทำอะไรสักทีแล้วก็ไม่มีความอดทนนะครับแต่ถ้าเรามาฝึกฝนเรื่องของสมถกรรมฐานเนี่ยมันต้องมีความอดทนนะเพราะว่านั่งกรรมฐานจริงๆมันนั่งแค่5 นาทีมันไม่พอแล้วมันต้องนั่งไปถึงชั่วโมงหนึ่งนะครับหรือชั่วโมงขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นกรรมฐานเนี่ยมันช่วยให้เราเนี่ยรวบรวมจิตที่มันสัดสายไม่มีกําลังให้มีกําลังนะครับเพราะถ้าจิตสัดสายจิตคิดหลายเรื่องเนี่ยมันทําให้เราไม่มีกําลังคือเราทําอะไรไม่สําเร็จทําให้โฟกัสอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องกรรมฐานก็เป็นเรื่องสําคัญแล้วผลพลอยได้ของกรรมฐานที่นําไปสู่ภพภูมิก็คือจะทําให้เราเนี่ยไปเกิดในชั้นภูมิของพรหมภูมินะครับแต่สมถกรรมฐานหรือการนั่งสมาธิจะเจริญก้าวหน้าได้เนี่ยมันเลี่ยงไม่ได้เหมือนกันนะที่เราจะต้องฝึกฝนตั้งแต่เรื่องของการให้ทานนะครับรักษาศีลนะครับมันเต็มมาด้วยกันคือหลายท่านบางท่านอาจจะบอกว่าแค่นั่งสมาธิอย่างเดียวก็พอแล้วเหมือนฝรั่งหลายคนเนี่ยเขาไม่ได้มาเป็นพุทธศาสนาคือเขาไม่รู้จักการให้ทานเขาไม่รู้จักคำว่าสังฆภาพเริ่มแรกเดิมทีเวลาเขานึกถึงพุทธศาสนาปุ๊บก็นึกถึงแต่นั่งสมาธินึกถึงแต่เมดิเทชันมาถึงก็นั่งเลยครับปัญหาคือนั่งแล้วก็เขาก็สงบไม่ค่อยได้หรือว่านั่งแล้วการนั่งสมาธิมันไม่เจริญนะครับเพราะว่าขาดการรักษาศีลไม่เชื่อก็ลองสังเกตตัวเราท่านทั้งหลายได้นะครับว่าสมมุติว่าเราไปฆ่าสัตว์ก็ได้หรือเราไปทําร้ายสัตว์หรือเราไปทะเลาะกับใครก็ได้นะครับไปทะเลาะกับใครสักวันหนึ่งนะแล้วลงมานั่งสมาธิดูรับลงนั่งนั่งแล้วมันเห็นแต่ภาพคนที่เราไปเบียดเบียนคนที่เราไปทําร้ายคือใจมันไม่สบายใจนะเพราะฉะนั้นมันสงบใจมากสงบใจเนี่ยมันยากมากนะครับเพราะฉะนั้นโบราณกาลเขาเลยบอกว่าเนี่ยจะต้องรักษาศีลนะศีลสมาธินะคือจะต้องสนใจเรื่องไตรสิกขานะจะต้องทำทานด้วยทานศีลภาวนามันเกี่ยวข้องกันหมดเลยและอันนี้มันจะทําให้เราเนี่ยเข้าใจพุทธศาสนาในเชิงที่ลึกขึ้นและสมบูรณ์มากขึ้นนะไม่ใช่เข้าใจพุทธศาสนาแค่ว่าพุทธศาสนาคือการนั่งสมาธิเหมือนกับที่ฝรั่งหลายๆคนแรกๆที่เขามารู้จักพุทธศาสนาแต่เพียงแต่ว่าระยะหลังเองเนี่ยฝรั่งก็เข้าใจพุทธศาสนามากขึ้นมากขึ้นมาเยอะแล้วนะครับก็วันนี้เปลี่ยนการนั่งนะอาจจะตัวใหญ่หัวใหญ่หน่อยต้องขออภัยแต่โยมคงดูรู้สึกเหมือนได้ใกล้ชิดได้คุยกันนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ดีงามของสมถกรรมฐานซึ่งมีอยู่ตั้ง40 วิธีนะครับในคัมภีร์อภิธรรมก็บอกว่าจิตของคนทั่วไปเนี่ยที่ไม่เคยทําสมาธิเนี่ยก็มีสภาพเหมือนม้าป่าพยศที่ยังไม่เคยถูกจับมานะครับฝึกให้เชื่องมีการซัดสายอยู่เป็นประจำนะครับการทำสมาธินั้นก็เหมือนการจับม้าป่านั่นนะมาล่ามนะครับหรือใส่ไว้ในคอกเล็กๆไม่ยอมให้มีอิสระตามเคยชินเมื่อตกอยู่ในสภาพเช่นนี้ม้านั้นก็ย่อมแสดงอาการพยศออกมามีการดิ้นรนกวัดแกว่งไม่สามารถอยู่อย่างสงบนิ่งได้นะครับถ้ายิ่งพยายามบังคับควบคุมมากขึ้นก็จะมีความดิ้นรนมากขึ้นนะการฝึกม้าป่าให้เชื่องโดยไม่เหนื่อยมากนั้นต้องใจเย็นนะโดยเริ่มจากการใส่คอกใหญ่ๆไว้ก่อนแล้วปล่อยให้เคยชินกับคอกขนาดนั้นก่อน
จึงค่อยๆลดขนาดคอกลงเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการถือศีลนะครับคืออย่างที่บอกว่าสมถะหรือการทำสมาธิจะเจริญก้าวหน้าได้เนี่ยมันต้องประกอบไปด้วยความบริสุทธิ์หรือความสมบูรณ์แห่งศีลนะครับทีนี้แค่เอาเข้าจริงๆถ้าจะให้ก้าวหน้าในสมถกรรมฐานในสมาธิเนี่ยแค่ศีลห้าเนี่ยไม่พอต้องไปดูศีลในพรหมจรรย์สูตรในจุลศีลมหาศีลมัชฌิมศีลนะครับนี่ละเอียดเข้าไปอีกนะแต่เอาละเราท่านทั้งหลายสําหรับการเป็นญาติโยมนะครับก็อาจจะยังไม่มีเวลาเรื่องนี้มากนะครับแต่ว่าถ้าอยากจะลองดูก็ได้นะฮะอยากลองให้เวลาตัวเองสักเดือนหรือ2 เดือนทั้ง1 อาทิตย์หลายบางท่านก็ไปเข้าคอร์สสมถกรรมฐานมาเนี่ยจะเห็นผลเลยนะว่าถ้าเราสมมุติเราไม่เคยนั่งสมาธิทัก1 ชั่วโมงนะหรือสัก15 นาทีก็ได้แล้วให้มานั่งเนี่ยโอ้ถ้าบอกว่านั่งสมาธิปุ๊บกลัวกันแล้วครับเพราะว่าโหมันต้องนั่งนิ่งๆนะเป็นอันนี้หมายถึงสมาธิแบบที่เป็นฟอร์มนะมันมีสมาธิแบบที่เป็นฟอร์มกับสมาธิแบบไม่เป็นฟอร์มแบบเป็นทางการแต่ว่าเราเริ่มแรกเดิมทีนี่ก็ต้องอาศัยการนั่งสมาธิแบบเป็นฟอร์มก่อนก็คือนั่งหรือเดินจงกรมอย่างนี้เป็นต้นนะครับจะบอกว่าเอาแบบสมาธิแบบง่ายๆแบบที่หลวงพ่อพุทธทาสท่านเคยอธิบายนะเพราะว่าสวนโมกเนี่ยป่าไม้มันเยอะแล้วมันสงบเวลาเราไปอยู่ป่าเยอะๆเนี่ยบางครั้งเราไม่ต้องนั่งสมาธิมันก็สงบแล้วนะซึ่งไอ้การสงบเนี่ยมันเป็นผลพลอยได้มาจากการจัดวางเรื่องของสิ่งแวดล้อมเข้ามาเกี่ยวข้องไอ้การเกิดสมาธิแบบเนี้ยนะที่แบบไม่ได้ลงลึกถึงอัปปนาสมาธิอุปจารสมาธิเนี่ยซึ่งเป็นสมาธิที่ยังตัดนิวรณ์ไม่ได้เนี่ยนะครับตัดนิวรณ์ห้าไม่ได้เนี่ยเป็นอยู่ในขั้นคณิกะสมาธินี่เราเข้าไปในป่ามีต้นไม้ใหญ่เนี่ยอย่างเข้าไปในสวนโมกหรือวัดป่านี่ก็เงียบสงบแล้วไม่ต้องนั่งสมาธิด้วยซ้ำนะครับซึ่งเกิด natural สมาธินะครับหรือ natural meditation นะแต่ว่าถ้าในยุคปัจจุบันแบบนี้ถ้าเราไม่ลองนั่งสมาธิดูนะบอกว่าแม้ไม่เคยเห็นพระสูตรไหนพระเจ้านั่งสมาธิเลยสมมติมีบางคนเข้าใจไปอย่างนั้นเนี่ยโอ้มันยากนะเพราะว่าถ้าเราไม่นั่งสมาธิจิตสงบมันยากเพราะปกติเนี่ยสภาพแวดล้อมในปัจจุบันเนี่ยบางวัดบางพื้นที่เนี่ยคือพื้นที่สีเขียวหรือพื้นที่ของต้นไม้เนี่ยพื้นที่ภูเขาอะไรต่างๆเหล่านี้ถูกทำลายเป็นจำนวนมากนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้เลยว่าคือนอกเหนือจากเรื่องของภัยวิบัติที่มันเกิดขึ้นเรื่องของน้ำท่วมแล้วเนี่ยแต่เรื่องของสภาพจิตของมนุษย์เนี่ยก็ซัดสายนะกวัดแกว่งนะครับคนในปัจจุบันเนี่ยอดทนกับการทำอะไรนานๆไม่ได้ไม่ใช่ว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องหนักนะไม่ใช่ว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องหนักเป็นเรื่องยากแต่ว่าอยู่กับเรื่องนั้นนานๆน่ะอยากให้นั่งสมาธิ30 นาทีอยู่กันไม่ได้แล้วบายบายเหมือนที่ท่านหวงว่านะกลับบ้านดีกว่าหรือว่าไม่ไหวแล้วกลับกุฏิดีกว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าอันนี้เป็นผลเกี่ยวเนื่องกันไปกันหมดนะทีนี้เมื่อเราเริ่มแรกเดิมทีไปปฏิบัติสมาธิเนี่ยเราก็จะเห็นว่าจิตมันพยายามต่อสู้มันไม่อยากปฏิบัตินะไม่อยากจะนั่งนานๆ นะครับหรือนั่งไปเนี่ยคิดออกว่าจะทำนู่นทำนี่ทำนั่นนะตอนนั่งเนี่ยคิดไม่ออกตอนอยู่เฉยๆเนี่ยคิดไม่ออกว่าจะทำอะไรแต่พอไปนั่งสมาธิปุ๊บเนี่ยไม่รู้เป็นยังไงนะโอ้คิดว่าจะทำตรงโน้นคิดว่าจะทำตรงนี้คิดว่าจะเขียนเรื่องนั้นคิดว่าจะเขียนเรื่องนี้มันขึ้นมาเต็มไปหมดเลยนะให้ปกตินั่งนิ่งๆไม่ได้มานั่งสมาธิเนี่ยคิดไม่ออกว่าจะกวาดตรงนั้นว่าจะทำตรงนี้นะเนี่ยสภาพของจิตเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะโดยปกติเนี่ยจิตมันคิดจิตมันปรุงตลอดโดยสภาพจิตของเราท่านทั้งหลายเนี่ยเป็นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นบุคคลท่านทั้งหลายเนี่ยอยากจะไปเกิดพรหมโลกหรืออย่างน้อยเนี่ยจะไปเป็นพระอรหันต์เนี่ยไม่ง่ายนะไม่ง่ายนะเพราะว่าอยากจะเจริญวิปัสสนาเนี่ยมันเลี่ยงสมถกรรมฐานไม่ได้จะเอาแต่วิปัสสนากรรมฐานโดยปราศสมถกรรมฐานไม่ได้เพราะฉะนั้นจะเป็นพระอรหันต์จะเข้าสู่การปฏิบัติวิปัสสนาเนี่ยเพื่อเข้าสู่การเป็นพระอรหันต์เนี่ยมันก็ต้องผ่านสมถะก่อนนะครับมันฝึกสมถะด้วยนะครับแล้วการฝึกสมถะเนี่ยมันนำเราท่านทั้งหลายเนี่ย
ไปเกิดพ้นไปจากการอยู่ในภพภูมิของเทวดาแล้วนะครับอยู่ในภพภูมิของเทวดาแล้วเพราะว่าพรหมภูมิเนี่ยอันเกิดได้มาเนื่องจากการปฏิบัติในสมถกรรมฐานนะครับทีนี้หลายท่านก็บอกว่าโอ้พูดเรื่องพรหมภูมิพูดเรื่องชาตินี้ชาติหน้ามันไกลไปก็ได้ก็พูดใกล้ๆพูดปัจจุบันก็ได้ก็ดูคุณภาพจิตของเราท่านทั้งหลายลองดูนะครับว่าเมื่อเรานั่งสมาธิแล้วเนี่ยจิตของเราเนี่ยสงบคือนั่งไป5นาทีแรกมันยังไม่สงบอ่ะแต่ว่าหมายถึงว่าสัก30นาทีสัก45นาทีสักชั่วโมงหรือออกจากสมาธิแรกๆอ่ะโอ้จิตมันสงบใจมันสบายมากนะและไอ้ความรู้สึกที่ใจมันสบายใจมันสงบใจมันปล่อยวางเนี่ยเราสังเกตดูว่ามันมีคุณภาพนะมันมีควอลิตี้มากกว่าการที่เราการมากกว่าการที่เราทำทานหรือทำบุญหรือมากกว่าการที่เรารักษาศีลหรือเปล่าคำตอบเนี่ยมันก็น่าจะชัดอยู่แล้วว่ามันมากกว่านะหมายถึงคุณภาพของจิตอ่ะคือจิตมันนิ่งจิตมันมีความไม่กวัดแกว่งจิตมันมีความมั่นคงนะครับจิตมันคลายมันสบายแต่ถ้าทำบุญแล้วถ้าทำทานแล้วจิตมันเกิดปิติอันนี้ก็เป็นผลพวงมาจากการให้ทานการรักษาศีลโดยเฉพาะการให้ทานนะครับมันก็เกิดปิติเนี่ยมันจะมีคำว่าปิติอะไรอย่างนี้เข้ามาอีกนะก็เดี๋ยวเราค่อยๆดูศัพท์พวกนี้ไปนะเอาเป็นว่าพูดถึงคร่าวๆกว้างๆเรื่องสมถกรรมฐานซึ่งนำไปสู่ในการเกิดภพภูมิที่เรียกว่าพรหมภูมิก่อนนะครับอันต่อมาคือเรื่องของการปฏิบัติอสุภะ10อนุสติ10อาหาริปฏิกูลสัญญา1จตุธาตุวะวัตฐานะ1แล้วก็อัปปมัญญา4อรูปกรรมฐาน4นะครับอันนี้เป็นวิธีนะครับหรือเป็นเครื่องมือในการที่เราจะฝึกฝนในสมถกรรมฐานนะครับมีตั้ง40วิธีซึ่งปรากฏอยู่ในคัมภีร์พิสุทธิมรรคทีนี้เดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจศัพท์ที่เรียกว่าคำว่าศัพท์เนี้ยก็คือเรียกว่าความหมายหรือศัพท์ที่เรียกว่าองค์ฌานนะครับคือพอปฏิบัติสมถกรรมฐานไปเนี่ยหรือการปฏิบัติสมถกรรมฐานที่จะนำไปสู่ในการเกิดพรหมภูมิที่อยู่สูงกว่าเรื่องของเทวพรหมอยู่สูงกว่าเรื่องของเทพอยู่สูงกว่าเรื่องของเทวดาแล้วเนี่ยนะครับเลี่ยงไม่ได้ที่เราจะต้องปฏิบัติสมณกรรมฐานและก็เลี่ยงไม่ได้เหมือนกันที่เราจะต้องมาทำความเข้าใจความหมายของคำเหล่านี้ให้ชัดอย่างเช่นคำว่าวิตกอย่างเนี้ยวิตกเนี่ยมันหมายถึงการยกจิตขึ้นสู่อารมณ์การกำหนดอารมณ์นะครับเพราะว่าในขณะที่ได้ฌานนั้นเนี่ยก็ต้องยกจิตขึ้นสู่อารมณ์ที่เป็นนิมิตอยู่นะครับอันนี้อย่างเช่นการปฏิบัติในเรื่องของกสิณเนี่ยมันจะมีเรื่องของนิมิตมันมีเรื่องของการกำหนดอารมณ์ขึ้นมานะครับวิจารหมายถึงการเข้าคึงอารมณ์วิตกและวิจารเป็นองค์ฌานที่ต่อเนื่องกันนะครับวิตกก็คือการเอาจิตเนี่ยจรดกับอารมณ์ที่เป็นนิมิตนะครับส่วนวิจารเนี่ยก็คือการเอาจิตไปผูกหรือไปเข้ากับอารมณ์นั้นนะครับปีติเนี่ยหมายถึงความอิ่มใจอิ่มในอารมณ์ดื่มดำซ้ำซาดไปทั่วกายทั่วใจอันนี้เกิดขึ้นได้สำหรับญาติโยมที่สนใจเรื่องทำบุญทำทานโอ้เกิดปีติเกิดความสบายใจเกิดความอิ่มเอิบใจอันนี้เรียกว่าปีตินะครับอันนี้เรียกว่าปีติต่อมาเรื่องของความสุขเพราะมันมีคำว่าวิตกวิจารปิติสุขสุขเนี่ยหมายถึงธรรมชาติที่ขุดในคัมภีร์อภิธรรมเนี่ยแปลความหมายของว่าสุขแปลอย่างนี้นะแปลว่าสุขคือธรรมชาติใดย่อมขุดออกซึ่งความไม่สบายกายความไม่สบายใจธรรมชาตินั้นชื่อว่าสุขคือหมายว่าสุขในความหมายอภิธรรมก็คือถ้าไม่มีความไม่สบายกายไม่มีความไม่สบายใจคือไม่สบายกายไม่สบายใจคือทั้งไม่สบายกายไม่สบายใจด้วยนะไม่ใช่ว่าไม่สบายใจอย่างเดียวนะหมายถึงกายด้วยนะครับคือปราศจากปัญหาเรื่องความไม่สบายกายไม่สบายใจแล้วเนี่ยอันเนี้ยคือภาวะหรือธรรมชาติ
ที่เกิดขึ้นกับสิ่งเหล่านี้เรียกว่าสุขอันนี้ในความหมายของพระพิธรรมนะคำว่าสุขคำว่า happiness เนี่ยนะครับอาจจะต่างจากความสุขอื่นๆเช่นความสุขที่เกิดจากการไปเข้าผับความสุขที่เกิดจากการฟังเพลงเพราะๆความสุขที่ได้เกิดจากการกินอาหารอร่อยความสุขที่อาจจะได้มีเงินไม่ฝืดเคืองลำบากความสุขที่มีเงินไปซื้อของตามที่ตัวเองต้องการแต่ความสุขในเรื่องของในองค์ฌาน5เนี่ยเป็นความสุขที่พ้นไปจากความไม่สบายกายไม่สบายใจแล้วนะครับแล้วภาวะอันนี้เรียกว่าสุขนะครับอย่างที่บอกว่าความสุขเป็นขั้นบันไดความสุขเนี่ยมันมีหลายระดับนะครับความสุขมันไม่ใช่แค่การไปเข้าผับหรือการได้ไปเที่ยวนะหรือการได้เจอเพื่อนที่นานๆไม่ได้เจอกันสักทีแล้วมาเจอกันนะครับอันความสุขเลยเป็นเรื่องของลำดับนะความสุขมันมีหลายมิตินะทีนี้มาดูความแตกต่างกันระหว่างความสุขกับปิตินะครับเพราะว่าเมื่อกี้ที่พูดไปคือปิติเป็นเรื่องของความอิ่มในอารมณ์ดื่มดำนะซาบซ่านไปทั่วกายทั่วใจนะครับแต่ว่าปิติแต่ว่าสุขเนี่ยเป็นเรื่องของการที่กายใจเนี่ยไม่เจอความทุกข์แล้วนะครับเลยเกิดความสุขในทางพิธรรมนะครับทีนี้ในคัมภีร์พิธรรมเนี่ยได้อธิบายเพิ่มเติมเรื่องของความแตกต่างระหว่างความสุขกับปีติเนี่ยไว้อีกว่าคนผู้หนึ่งเดินทางมาในทะเลทรายเหนื่อยอ่อนและร้อนและหิวกระหายต่อมาเขาเห็นหมู่ไม้และแอ่งน้ำหลังจากนั้นเขาได้ไปพักผ่อนและดื่มน้ำอาการดีใจที่ได้เห็นหมู่ไม้และแอ่งน้ำเนี่ยเรียกว่าปีตินะครับสมมุติว่าโยมทำอะไรมาเหนื่อยๆแล้วกันนะครับแต่พอเห็นน้ำดื่มที่ตัวเองชอบเห็นกาแฟที่ตัวเองชอบแล้วเนี่ยโอ้โหเกิดดีใจเกิดปีติแต่พอได้ดื่มกาแฟพอได้ดื่มน้ำแล้วเนี่ยก็เกิดความสุขอันนี้เรียกว่าความสุขคือความทุกข์หายไปเลยเพราะมันหายหิวแล้วมันได้ดื่มแล้วมันได้กินกาแฟแล้วมันได้ดื่มน้ำเป๊ปซี่แล้วสมมตินะเกิดความสุขแล้วอันนี้คือความต่างระหว่างปีติกับสุขนะครับทีนี้ต่อมามันก็จะมีคำต่อมาอีกก็คือคำว่าอุเบกขานะครับคำว่าอุเบกขาหรือแปลว่าความวางเฉยเนี่ยมีความหมายว่ามีใจเป็นกลางไม่ติดแม้แต่สุขอันประณีตในฌานและหมายถึงวางที่ดูเฉยเมยเมื่อทุกอย่างดำเนินไปด้วยดีไม่ต้องขวนขวายกำจัดธรรมที่เป็นข้าศึกในฌานอีกหมดจดจากธรรมที่เป็นข้าศึกแล้วนะครับอันนี้อธิบายลึกลงไปอีกว่าเมื่อเจริญถึงขั้นปัจจมฌานแล้วองค์ฌานก็จะเปลี่ยนจากสุขเป็นอุเบกขาอันนี้เดี๋ยวมีโอกาสจะอธิบายเรื่องปัจจมฌานนะครับอันนี้พูดไปก่อนคือเรื่องของอุเบกขาในที่นี้เนี่ยก็ต่างจากอุเบกขาในความหมายของมหายานหรือในความหมายของวัชรยานหรือความหมายในลักษณะของโพธิจิตคือถ้าเป็นอุเบกขาในความหมายของมหายานที่อาตมาศึกษามาเนี่ยก็หมายถึงการที่เรามองสรรพสัตว์เนี่ยโดยปราศจากความพอใจและความไม่พอใจแล้วเห็นว่าสรรพสัตว์ทุกคนเนี่ยมีภาวะเหมือนกันเลยคือภาวะแห่งการเกิดแก่เจ็บตายหรือภาวะแห่งการไม่ชอบความทุกข์เห็นความสุขอันเนี้ยสรรพสัตว์ไม่ว่าคนและสัตว์โดยทั่วไปมีเหมือนกันหมดคือต้องเกิดต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนะครับซึ่งสรรพสัตว์หมายถึงในโลกมนุษย์เนี่ยนะต่างก็ไม่มีความต่างแต่ว่าถ้าในโลกของเทวดาเนี่ยเขาก็ไม่เห็นร่างกายของเขาว่าเขาจะต้องตายคือเทวดาไม่เห็นซากศพคือเทวดาเนี่ยไม่แก่นะต่างจากมนุษย์เนี่ยมีสภาพของการเกิดการแก่การเจ็บการตายแต่เทวดาเนี่ยเขาผุดขึ้นทันทีเลยนี่เป็นลักษณะของเทวดาแต่มนุษย์ผุดขึ้นทันทีไม่ได้มนุษย์ต้องเกิดต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วก็มนุษย์เนี่ยรักสุขเกลียดทุกข์สัตว์ก็เหมือนกันนี่เหมือนกันหมดนะครับซึ่งอันเนี้ยมองแบบมหายานนี่มองแบบคำว่าอุเบกขาคือมองแบบเท่าเทียมกันแต่ถ้ามองแบบเถรวาทโดยเฉพาะในความหมายนี้คือในความหมายของพระพิธรรมเนี่ยคำว่าอุเบกขาเนี่ยคือมีใจเป็นกลางไม่ติดแม้แต่ความสุขอันประณีตแล้วนะ
ไอ้ความสุขอันประณีตที่ว่าเนี่ยคือความสุขในฌานไม่ติดแล้วแม้แต่นั่งสมาธิไปเกิดความสงบดิ่งนิ่งแล้วติดอยู่เนี่ยถ้ามีอุเบกขามีใจเป็นกลางก็จะไม่ติดอยู่กับตรงนี้แล้วนะครับไอ้เรื่องของการยึดติดเนี่ยโอ้มันมีหลายระดับมากนะถ้ายึดติดในฌานก็ยังอยู่ในเรื่องของพรหมโลกพรหมภูมิอยู่นะบางคนไม่ยึดติดในฌานคือแบบเอ้าก็ไม่ได้นั่งสมาธิไม่ได้สนใจเรื่องการนั่งสมาธินานๆจะไปยึดติดในฌานได้ยังไงก็ไม่ได้ยึดติดตรงนี้หรอกก็ไปยึดติดเรื่องอื่นนะไปยึดติดเรื่องทรัพย์สมบัติไปยึดติดเรื่องคนมีชื่อเสียงไปยึดติดคำพูดที่พอใจคำพูดที่ทำให้เราเศร้าใจนะครับไอ้คำว่า attachment หรือความว่ายึดติดคำว่ายึดมั่นถือมั่นเนี่ยมันมีหลายระดับใช่ไหมเห็นไหมฮะขนาดพ้นจากระดับของการยึดติดแบบทั่วไปแล้วเนี่ยยึดติดในคนคำพูดไม่ชอบยึดติดเครือญาติยึดติดลูกหลานคือมีได้สิ่งเหล่านี้มีได้นะไม่ใช่หมายความว่าห้ามมีไปเลยมีได้นะแต่ว่ามียังไงอ่ะไม่ให้จิตเราเนี่ยมายึดติดหรือมันทุกข์บอกว่าให้ทำอย่างนี้แล้วไม่ทำแม่เนี่ยถ้าเราแบบรู้สึกถ้ารู้สึกแบบนี้เริ่มยึดติดแหละนะครับเริ่มถือมั่นแหละนะเพราะว่าในอภิธรรมหรือในกรรมฐานนี่ก็บอกว่าเราจะต้องมองให้พ้นมาจากสภาพสัตว์บุคคลตัวตนเราเขามนุษย์สัตว์เนี่ยเป็นเรื่องของขันธ์ห้าเป็นเรื่องของรูปนามเราจะไปยึดมั่นถือมั่นเนี่ยให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ตามใจเราเนี่ยเป็นไปไม่ได้แม้แต่ร่างกายของเรานี่ก็เหมือนกันนะครับเช้าวันดีสี่วันไข้เย็นเจ็บป่วยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแม้แต่ร่างกายของเรายังแปรผันเลยแม้แต่อารมณ์ของเราท่านทั้งหลายเนี่ยยังไม่มั่นคงไม่แน่นิ่งเลยยังแปรเปลี่ยนไปตามอุณหภูมิบ้างเปลี่ยนไปตามอากาศเปลี่ยนไปตามสภาพสังคมหรือไปเจอใครวันไหนเจอคนดีสบายใจก็อารมณ์ดีไปวันไหนเจอคนไม่ดีเจอคนไม่สบายใจก็ไม่โอเคแล้ววันนั้นอารมณ์เสียทั้งวันนะครับเหมือนคำว่าอารมณ์เสียอารมณ์เสียของเพลงอาภาพรนครสวรรค์นะถ้าจำไม่ผิดอันนั้นแหละเป็นลักษณะอย่างนั้นนะครับแต่ว่าเมื่อปฏิบัติในเรื่องของสมถกรรมฐานเนี่ยจิตมันก็จะพัฒนาขึ้นไปมากกว่านั้นคือเห็นนะว่าไอ้ความยึดติดเนี่ยมันนำมาซึ่งความทุกข์อย่างไรมันเห็นทันมันยังละไม่ได้หรอกแต่ว่ามันเห็นทันนะครับทีนี้มาดูคำอธิบายคำสุดท้ายนะครับก็คือเอกคตาคำว่าเอกคตาเนี่ยหมายถึงความตั้งมั่นในอารมณ์นะครับคือสำหรับผู้ที่ได้เข้าปฐมฌานแล้วเนี่ยจะต้องมีองค์ฌาน5เกิดขึ้นในจิตไอ้คำว่าองค์ฌาน5เกิดขึ้นในจิตเนี่ยคือจะต้องเกิดวิตกวิจารปิติสุขนะครับแล้วก็เอกคตาคือสมมุติเข้าปฐมฌาน5ได้เนี่ยไอ้5อย่างเนี้ยมันต้องเกิดขึ้นในจิตนะครับเกิดขึ้นในจิตนะไอ้5อย่างนี้ที่พูดไปก็คือการเกิดวิตกขึ้นในจิตนึกถึงอารมณ์การกำหนดอารมณ์วิจารหมายถึงการเข้าคลึงอารมณ์นะครับแล้วก็ปีติความอิ่มเอิบใจดื่มด่ำซาบซ่านนะสุขก็คือไม่มีความกังวลเรื่องของความไม่สบายกายไม่สบายใจแหละอันนี้เกิดความสุขขึ้นนะครับแล้วก็จิตตั้งมั่นในอารมณ์ไอ้5อย่างนี้มันจะเกิดขึ้นสำหรับผู้ที่ปฏิบัติกรรมฐานจนถึงขั้นปฐมฌานนะครับแล้วไอ้องค์ฌาน5ที่พูดไปเนี่ยมันจะเกิดขึ้นนะครับซึ่งเป็นอาการในจิตเองในภาษาพระพิธรรมเนี่ยเรียกว่าเป็นเจตสิกนะครับเพราะว่าการเกิดโดยเฉพาะการเกิดเรื่องของเอกคตาเนี่ยแปลว่าจิตเนี่ยมันตั้งมั่นในอารมณ์เดียวแล้วนะครับทีนี้ถ้ามีองค์ฌาน5ทั้งหมดเกิดขึ้นก็คือวิตกวิจารปิติสุขเอกตานะครับแต่ถ้าฌานที่2เนี่ยอันนี้คือปฐมฌานนะปฐมฌานเนี่ยก็คือยังมี5องค์ฌานเหล่านี้เกิดขึ้นทั้ง5นะครับแต่พอเข้าถึงฌานที่2ก็จะเหลือแค่เพียงวิจารปิติสุขเอกตานะครับเนี่ยก็จะเหลือวิจารปิติสุขเอกตาแล้วนะครับวิตกไม่มีแล้วมีแต่วิจารปิติสุขเอกตาพอเข้าฌาน3เนี่ยก็จะมีแค่ปิติสุขเอกตาฌาน4ก็มีแต่ความสุขกับเอกตานะครับฌาน5ก็เหลือแค่องค์ฌาน2นะครับ
เหมือนกันนะฮะก็คือเหลือสุขกับเอกตาแต่พอฌานห้าเนี่ยก็จะเปลี่ยนจากสุขเป็นอุเบกขาก็คือถ้าฌานสี่เนี่ยคือสุขกับเอกตาแต่พอฌานห้าเนี่ยไอ้สุขมันเปลี่ยนไปเป็นอุเบกขานะครับแล้วก็เป็นเอกตาคําว่าอุเบกขาก็อธิบายไปแล้วนะว่าก็คือความรู้สึกนะที่ไม่ติดในสุขอันประณีตในฌานนะคือถ้าฌานหนึ่งฌานสองฌานสามฌานสี่เนี่ยมันยังมีความยึดมั่นติดอยู่ในอารมณ์ฌานยังมีความสงบมีความดิ่งอยู่ในการปฏิบัติสมาธิอยู่นะแต่คนที่สนใจเรื่องของการสมาธิคนที่มีความสุขกับการได้อยู่ความเงียบเงียบเนี่ยคือจิตใจเขาเนี่ยพัฒนามากแล้วนะคือรู้เลยว่าไม่เอาแล้วแหละเรื่องผับไร้สาระแล้วคิดว่าไร้สาระเลยไม่เป็นประโยชน์เสียเงินเสียทองฟรีคนที่สนใจกรรมฐานมากๆชอบนั่งกรรมฐานนะต้องบอกว่าเขาบอกให้เขาชวนเขาไปเที่ยวผับเนี่ยเขายิ้มเลยนะไม่ได้ยิ้มแบบดูถูกไม่ได้ยิ้มแบบไร้สาระแต่ยิ้มแบบโอ้ยิ้มแบบเข้าใจนะครับเพราะว่าจิตมันพัฒนาไปมากแล้วจิตมันยกระดับขึ้นไปแล้วจิตมันไม่ไปเกี่ยวข้องกับความสุขแบบฉาบฉวยนะความสุขแบบขึ้นขึ้นลงลงจิตมันไปอยู่กับความสุขที่มันประณีตมันละเอียดมันมั่นคงจิตมีสติอยู่ทุกอิริยาบถทุกก้าวย่างและเห็นความสุขของมันที่มันเกิดขึ้นจากการมีสติเวลาเราทํางานแล้วมีสติเนี่ยมันเกิดอาการที่ว่ามันเพลินมันรู้เห็นความต่อเนื่องผลงานก็ออกมาดีเวลาเราทํางานอย่างมีสติมีความมั่นคงในอารมณ์เนี่ยงานออกมาดีญาติโยมหลายท่านเนี่ยอาจจะทราบนะว่าทำไมคนโบราณเนี่ยให้ผู้หญิงเขาชอบถักผ้าชอบทำกับข้าวอะไรเงี้ยอันนี้เป็นเรื่องการฝึกสมาธิได้ดีเลยนะลงวันไหนอารมณ์ไม่ดีดูกับข้าวไม่อร่อยเย็บผ้าก็เย็บมั่วไปหมดเลยนะครับอันนี้เป็นเรื่องการฝึกสมาธิคือไอ้พวกเนี้ยบางครั้งมันไม่ได้เป็นฟอร์มที่ต้องมานั่งสมาธิแต่ว่าถ้านั่งสมาธิมันจิตมันก็จะดิ่งมันก็จะลึกขึ้นไปมากกว่าการทํากับข้าวอีกนะครับคือการแม้แต่การทํากับข้าวหรือทําเรื่องอย่างนี้ทุกอย่างนี้ต้องอาศัยสติต้องอาศัยสมาธิทั้งนั้นนะแต่ว่ามันสติมันสมาธิระดับไหนนะครับแต่ถ้าสมาธิมันสูงขึ้นไปโดยพ้นนิวรณ์ห้าไปแล้วไม่มีนิวรณ์ห้าเข้ามาเกี่ยวข้องนะก็คือไม่มีเรื่องของกามไม่มีเรื่องของความพยาบาทนะอย่างนี้เป็นต้นนะไม่มีเรื่องความง่วงหาวนอนความฟุ้งซ่านเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยถ้าเป็นสมาธิระดับนี้ถ้าไม่มีนิวรณ์ห้าเข้ามาเกี่ยวข้องหรือนิวรณ์หกในระดับอวิชชาเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยโอ้นิวรณ์ระดับนี้เป็นนิวรณ์ที่นําเราให้เราไม่มีนิวรณ์แล้วก็เข้าสู่นิพพานเข้าสู่การเป็นพรหมโลกแหละครับเข้าสู่ฌานแล้วครับเพราะว่าในระดับของสมาธิที่เกิดจากเรื่องของสมาธิที่แบบพ้นไปจากนิวรณ์ห้าเนี่ยคือมันต้องเข้ามาสู่สมาธิในระดับของอุปจารสมาธิอุปนาสมาธินะอัปปนาสมาธิอุปจารสมาธิแล้วนะแต่ถ้าสมาธิเนี่ยอยู่ในขั้นของคณิกะสมาธิเนี่ยมันยังอยู่ในขั้นของยังเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของนิวรณ์ห้าอยู่นะครับเอาละทีนี้โยมไม่ต้องกังวลนะถ้าสมมติว่าไม่เข้าใจศัพท์อะไรพวกนี้ก็เดี๋ยวเราค่อยๆทำความเข้าใจไปฟังง่ายๆอย่างนี้นะฝรั่งเคยพูดว่า eastward of the Buddha say เนี่ย east of the Buddha of Buddhism เนี่ยมันนำเราไปสู่ peace นะฝรั่งอธิบายคำนี้อาตมาเนี่ยพอใจมากนะเคยอยู่ธรรมศาลาแล้วก็เจอฝรั่งซึ่งเป็นฝรั่งเศสเป็นชาวฝรั่งเศสนะเขาเป็นฝรั่งแล้วเป็นฝรั่งเศสจริงๆเป็นฝรั่งจริงๆพวกคนไทยเรียกฝรั่งมันรวมถึงประเทศทุกประเทศที่ผิวขาวเรียกฝรั่งหมดอาตมาก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเพราะว่าเขาอาจจะไม่รู้สึกว่าเขาเป็นฝรั่งอย่างนั้นนะเขารู้สึกเป็นอเมริกันเป็นอังกฤษคือชาวฝรั่งเศสเนี่ยเขาชื่อโทมัสเป็นเพื่อนอาตมาเขาบอกว่าโอ้เนี่ย the wisdom เนี่ย coming all the time เวลาเขาฟังครูบาอาจารย์กรรมฐานเนี่ยหรือฟังพระสายปฏิบัติเนี่ยหรือพระที่สนใจเรื่องของสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเราเนี่ยนะฮะเขาก็จะเห็นว่าโอ้ wisdom เนี่ย coming all the time ไอ้ wisdom เนี่ยหรือปัญญาเนี่ยมันไม่ได้หมายถึง wisdom หรือปัญญาที่เกิดจากการไปจำข้อมูลมามากๆหรือเกิดจากการ analyze แบบใช้ brain อย่างเดียวใช้
ฐานคิดอย่างเดียวเหมือนที่พวกโปรเฟสเซอร์ด็อกเตอร์เลคเชอร์ทำกันในมหาวิทยาลัยนะวิเคราะห์โดยฐานของทฤษฎีสังคมศาสตร์ฐานของรัฐศาสตร์มันก็จะมีทฤษฎีอยู่แต่ละทฤษฎีเช่นทฤษฎีโครงสร้างพื้นฐานทฤษฎีสัญญาประชาคมทฤษฎีของ Human Rights ทฤษฎีเรื่องของหลักประชาธิปไตยทฤษฎีแยกรัฐออกจากศาสนาถ้าเป็นพวกศาสตราจารย์เขาจะมีวิธีการคิดวิเคราะห์จะมีวิธีแบบนี้อยู่นะในการนำมาซึ่งปัญญาแต่ว่าปัญญาหรือ Wisdom ในทางพุทธศาสนาเนี่ยมันเป็นปัญญาที่เกิดขึ้นในลักษณะที่ไม่ให้กิเลสเนี่ยเข้ามารบกวนเราแล้วก็หามเราทำร้ายจิตใจของเราให้สภาพจิตเนี่ยแย่ลงให้สภาพจิตเนี่ยขุ่นมัวให้สภาพจิตเนี่ยเศร้าหมองนะมีปัญญารู้เท่าทันแล้วก็สนุกกับมันนะคือเหมือนที่ท่านอาจารย์พอเคยพูดว่าเมื่อทุกข์เกิดขึ้นธรรมก็ปรากฏเมื่อทุกข์เกิดขึ้นธรรมก็สะเทือนอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็เหมือนกันนะครับนี่เป็นเรื่องของปัญญาที่เกิดขึ้นฝรั่งเขาบอกว่า wisdom coming coming all the time นะแล้วเรื่องของผู้ที่ปฏิบัติในสมถกรรมฐานเนี่ยผู้ที่สนใจในเรื่องของการให้ทานรักษาศีลเจริญจิตภาวนาเนี่ยมันมี energy นะสตีฟเนี่ยเคยพูดกับอาตมาว่าเวลาอยู่ใกล้อาจารย์จัญญาก็ไม่เหมือนกับอยู่ใกล้พระรูปอื่นที่อาจจะไม่ได้สนใจเรื่องภาวนาเพราะว่าเขาบอกว่าเขาสัมผัสเรื่อง energy ไอ้เรื่อง energy เรื่องความโกรธเนี่ยในทางวิทยาศาสตร์หรือพวกวิทยาศาสตร์สายเรื่องของประสาทวิทยาเนี่ยเรื่องของถ้าจะไม่ผิดศัพท์น่าจะเป็น neuroscience พวกเนี้ยเรื่องของอารมณ์ที่เกิดจากความโกรธเนี่ยหรือความโลภเนี่ยมันเป็น energy นะครับมันเป็นพลังงานนะมันเป็นพลังงานนะครับคนเราเนี่ยสัมผัสได้เลยนะครูบาอาจารย์บางท่านเนี่ยที่ปฏิบัติกรรมฐานเยอะๆเนี่ยนั่งสมาธิเยอะปฏิบัติเยอะๆเนี่ยโยมเดินเข้าวัดมาเนี่ยท่านรู้เลยบางครั้งมันออกมาโดยกลิ่นบางครั้งมันออกมาโดยความอยากรู้อะไรบางอย่างซึ่งท่านเป็นพระท่านพูดไม่ได้หรอกพูดเดี๋ยวก็โดนข้อหาเรื่องของอวดอุตริมนุษยธรรมแต่ว่าระยะหลังนี่พระบางท่านชอบพูดให้โยมประทับใจแต่จริงๆมันไม่ถูกนะแต่ว่ากำลังจะอธิบายให้ทันว่าครูบาอาจารย์บางท่านเนี่ยที่ปฏิบัติกรรมฐานเยอะๆสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติภาวนาอย่าประมาทนะครับเราประมาทครูบาอาจารย์พระเหล่านี้ไม่ได้เลยที่บวชมานานๆสวดมนต์นั่งสมาธินะครับประมาทไม่ได้เลยว่าท่านเนี่ยมี something else ที่เราอาจจะไปไม่ถึงนะครับเดินผ่านมานี่โอ้รู้ได้ยังไงอันนี้ยังไม่ได้ลงลึกไปถึงเรื่องของรู้วาระจิตนะแต่ว่าความรู้สึกเวลาโยมเนี่ยนะหรือพระเนี่ยไปทำอะไรผิดแบบหนักๆมาเนี่ยเดินผ่านเนี่ยมันรู้เลยเกิดกลิ่นคาวมั่งเกิดความรู้สึกอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในจิตมั่งเนี่ยรู้เลยนะแต่ว่าเราจะรู้เราจะเข้าใจอย่างนี้ได้เนี่ยก็เมื่อกายวาจาใจของเราบริสุทธิ์ก็เมื่อศีลเราบริสุทธิ์ก็เมื่อสมาธิของเราบริสุทธิ์นะครับแล้วมันทำให้เรามีเซนส์พวกนี้ไวก็คือไม่ต้องใช้เวลานานในการทำความเข้าใจคนเจอครั้งแรกปุ๊บเดียวรู้เลยว่าอ๋อคนนี้มันเป็นอย่างนี้นี่คือผลที่มันได้มาจากเรื่องของการปฏิบัติสมาธิผลที่มันได้มาจากการเรื่องของการรักษาศีลเจริญสมาธินะครับแม้ว่ามันอาจจะยังไม่นำไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ถาวรเข้าถึงพระนิพพานนะแต่ว่าเนี่ยก็ช่วยเราเข้าใจอะไรได้เยอะแต่ว่าเราก็อย่าไปติดอีกอ่ะถ้าไปติดไปพอใจโอ้ฉันนี่มันมีความวิเศษนะสามารถอย่างรู้ว่าแผ่นดินไหวจะเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ประมาณตีสามนะตีสี่ที่แคลิฟอร์เนียนอนหลับอยู่ปุ้ม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 ออกเกิดอะไรขึ้นแผ่นดินไหวสมมติรู้ล่วงหน้าหรือว่ารู้น้ำจะท่วมเนี่ยแล้วเราไปยินดีพอใจเรารู้สึกว่าโอ้ฉันนี่ the best ฉันนี่เหนือกว่ามนุษย์คนอื่นฉันเนี่ยมันเป็นผู้มี power อะไรบางอย่างถ้าเราไปยึดติดไป attachment อย่างนี้ก็ทุกข์อีกและ proud อีกพอ proud พอ prize มากเนี่ยเกิดสิ่งที่เรียกว่าอะไรครับเรียกว่ามานะนะคือมานะเนี่ยความรู้สึกเหนือกว่ามานะเนี่ยเป็นเรื่องความรู้สึกเหนือกว่านะถ้าจิตมีความรู้สึกว่าฉันดีกว่าคนอื่นฉันเหนือกว่าคนอื่นหรือในขณะเดียวกันถ้าเรารู้สึกว่าเราเนี่ยโอ้แย่จังเลยเราไม่ได้เท่าเขา
เรานี่มันแย่จังเรานี่ทำไมมันตอกต่อยจังเลยถ้าจิตรู้สึกอย่างนี้ก็เป็นมานะอีกนะคือถ้ารู้สึกเหนือกว่ารู้สึกต่ำกว่าก็เป็นมานะอีกเป็นกิเลสอีกนะแต่ถ้าจิตเป็นปกติอ๋อมันเป็นอย่างนี้อ๋อมันเป็นอย่างนี้เรายังไม่ดีพอแล้วก็ค่อยพัฒนาคนนั้นเขาเป็นอย่างนี้ก็เรื่องของเขาเขามีกรรมของเขาแต่ละคนก็มีกรรมของแต่ละคนต่างกันนะแต่ละคนก็มีกรรมเป็นของตัวเองถ้าเรารู้สึกอย่างเนี้ยมานะมันไม่เกิดนะมันเข้าใจตัวเราตัวเขาและเข้าใจแบบเสมอกันด้วยนะครับไม่ไปตัดสินเขาเข้าใจตามที่เขามีปัญหาของเขาเขาเป็นอย่างนั้นของเขาเราก็เป็นอย่างนี้ของเราถ้าแบบนี้จิตมันก็ไม่ขัดแย้งจิตมันก็ไม่ดิ้นรนจิตมันก็ไม่ขัดสนนะจิตมันก็ผ่องใสมันก็เข้าใจกันจิตมันก็นิ่งจิตมันก็มีคุณภาพนะและจิตที่มีคุณภาพเนี่ยมันนำไปสู่การเกิดในภพภูมิที่ต่างกันอย่างที่บอกว่าถ้าเจริญในสมถกรรมฐานเข้าถึงปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานในท้ายที่สุดก็คือเข้าถึงฌานห้าเนี่ยจากความสุขและเอกัตตาตรงเนี้ยจากสุขเนี่ยเปลี่ยนเป็นอุเบกขาแล้วนะครับแล้วเนี่ยจะนำเราไปสู่ในการเกิดในพรหมโลกไม่ต้องมาอยู่ในชนชั้นเทวดาไม่ต้องเกิดมาทุกข์แบบมนุษย์อีกแล้วนะพอพูดถึงทุกข์แบบมนุษย์เนี่ยหลายคนก็ไม่เข้าใจว่าทุกข์ตรงไหนฝรั่งบอกไม่เข้าใจเลยฝรั่งที่เขายังไม่เข้าใจพุทธศาสนาบอกพุทธศาสนานี่พูดแต่เรื่องความทุกข์นะถ้าเราศึกษาอริยสัจสี่ก็บอกโอ้ทุกข์มาข้อแรกเลยทุกข์คือความไม่สบายกายไม่สบายใจนะครับชาติปีทุกข้าความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความชราก็เป็นทุกข์แล้วคำถามคือจริงหรือเปล่าเกิดเป็นทุกข์ไหมร้องไห้แว่ต้องดูแลต้องประคบประงมต้องเลี้ยงกันกี่ปีจึงจะโตขึ้นมาพ่อแม่ต้องลำบากดูแลกันเท่าไหร่แต่พ่อแม่ก็แฮปปี้ภูมิใจนะแต่หมายถึงว่ามันก็มีความทุกข์บ่วงเกิดขึ้นแล้วทุกข์เกิดขึ้นแล้วความกังวลความห่วงใยความที่จิตไม่เป็นอิสระต้องดูแลต้องรักษาเนี่ยความทุกข์นะความทุกข์มันเกิดขึ้นแล้วแต่บางครั้งเรามองไม่เห็นนะเหมือนตื่นเช้ามาเนี่ยโอ้ทำไมล้างหน้าแปรงฟันไม่เข้าห้องน้ำก็ทุกข์อีกนะลงไม่แปรงฟันลงไม่ล้างหน้าลงไม่เข้าห้องน้ำไปถ่ายอุจจาระปัสสาวะนะครับโทษนะครับแล้วลงมาวัดดูโอ้โหตายเกิดปัญหาใหญ่โตเลยอย่างนี้เป็นต้นนะเนี่ยคือความทุกข์นะเป็นทุกข์ประจำที่เราตื่นเข้ามาต้องอาบน้ำแปรงฟันร่างกายไม่สะอาดนี่ก็ทุกข์นะครับนี่เป็นทุกข์ประจำเลยนะไม่ใช่ทุกข์จรไม่ใช่ว่าวันนี้ใครพูดอะไรไม่ดีเราไม่สบายใจฟังแล้วแหมขุ่นเคืองใจไม่สบายใจนี่เป็นทุกข์จรที่เข้ามาแต่ทุกข์ประจำเนี่ยเราเห็นอยู่แล้วตื่นเช้ามาต้องอาบน้ำต้องทำความสะอาดต้องล้างหน้านะอันนี้เป็นเรื่องของการทำความทุกข์ในเรื่องของกายนะทุกข์ทางกายนะต้องอาบน้ำต้องแปรงฟันแต่ทุกข์ทางใจนี่เราก็ต้องทำต้องรักษาต้องดูแลอีกเพราะว่าความทุกข์ของมนุษย์เนี่ยมันไม่ใช่มีแค่ความทุกข์ทางกายความทุกข์ที่เกิดจากการหิวความทุกข์ที่เกิดจากการไม่มีบ้านอยู่อาศัยต้องเร่ร่อนต้องลำบากต้องกังวลเรื่องบ้านแต่ความสุขทางความทุกข์ทางใจนี่ก็เป็นเรื่องที่จะต้องดูแลก็ต้องรักษาเพราะมนุษย์มันมีทั้งกายทั้งใจเนาะอย่างที่เราท่านทั้งหลายเข้าใจกันดีนะครับทีนี้เรามาลองดูคำว่าปีติกันนะเพราะว่าไอ้คำว่าปีติเนี่ยมันมีหลายปีตินะมันไม่ใช่แค่ว่าทำบุญแล้วเกิดความสบายใจนี่เรียกว่าปีติปีติมันมี6ประการนะในคัมภีร์อภิธรรมจากหนังสือของอาจารย์ทองสุขทองกระจ่างอภิธรรมโชติกวิไลเนี่ยนะปีติเนี่ยเป็นเรื่องของจิตที่มีความอิ่มเอิบสบายใจอย่างเหลือเกินนะประกอบด้วยความเย็นสนิทของจิตใจนะครับทีนี้ในคัมภีร์อภิธรรมเนี่ยก็ได้แบ่งลักษณะของปีติเนี่ยออกเป็น6ประการหนึ่งก็คือปีติเกิดจากราคะปีติเกิดจากราคะอย่างที่บอกว่าปีติมันมีหลายอย่างมากนะปีติเกิดจากราคะเป็นยังไงปีติเกิดจากราคะก็คือความอิ่มใจความชอบใจความหลงไหลความอิ่มใจที่ประกอบไปด้วยกิเลสยังมีความชอบเสียงเพราะๆนะนั่งสมาธิจิตมันเคลิ้มมันใสเหมือนฝรั่งบางคนไม่ยังไม่รู้นะคือนั่งสมาธิแล้วบางคนนั่งแล้วก็รู้สึกโอ้ peacefully happy แล้วก็อินไปอันนี้เข้าข่าย
ปิติคือเกิดจากราคะนะคือมันยังเป็นราคะอยู่นะแต่ว่าดีกว่าไม่ทําอะไรนะแต่ว่าให้เรารู้ไว้ไม่หลงตามนะไม่หลงตามไปว่าโอ้ตายเนี่ยพี่พออยู่คนเดินเข้ามาเปิดประตูปุ๊มโอ้โหอารมณ์เสียเลยอะไรกำลังพีดกำลังอินอยู่นี่เปิดประตูเข้ามาปุ๊มเดินปุ๊บ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 อารมณ์ขึ้นอารมณ์โกรธขึ้นอารมณ์ไม่พอใจขึ้นมาเลยนะไอ้ปีติที่เกิดจากราคะหายไปแล้วนะฮะแล้วถ้ามันเป็นปีติที่เกิดจากราคะเนี่ยมันดีแต่มันก็จะมีปัญหาแบบนี้นะฮะมันเข้าถึงวิปัสสนาไม่ได้ถ้าวิปัสสนาจิตมันเกิดวิปัสสนาขณะที่หมาเดินเข้ามาคนเดินเข้ามาอ้าวก็กําหนดรู้เท่าทันเราแล้วเราเห็นว่าตัวเองเนี่ยกําลังเห็นว่าเกิดความพอใจไม่พอใจเกิดขึ้นอยู่เนี่ยถ้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยมันก็จะทันไอ้ปีติที่เกิดจากราคะตรงเนี้ยแต่ถ้าจะเอาแต่สงบเอาแต่สมถกรรมฐานเนี่ยนั่งสมาธิไปแล้วยิ้มสบายใจคนเดินเข้ามาหมาเดินเข้ามาหงุดหงิดไม่พอใจเกิดขึ้นเอาละทีนี้อันเนี้ยเป็นเรื่องของปีติที่เกิดจากราคะมันยังมีปัญหาอยู่ตรงนี้อยู่นะครับแต่มันก็ดีกว่าไม่ทําอะไรเลยดีกว่าไปนั่งนินทาคนอื่นหรือไปนั่งทําร้ายคนอื่นนะครับทีนี้มาดูข้อที่สองปีติเกิดจากความศรัทธาอันนี้สำหรับกลุ่มพวกมหายานหรือกลุ่มญาติโยมที่มีศรัทธาเป็นตัวนำเวลาเข้าถึงพระพุทธศาสนาเนี่ยบางโยมบางท่านบางคนเนี่ยเอาศรัทธาเป็นตัวนำคือบริจาคเยอะๆถวายเยอะๆสละเยอะๆ renunciation renounce เยอะๆเอาให้เต็มที่นะอันนี้คนก็มีศรัทธาจริตของมนุษย์แต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันอย่างที่บอกพุทธศาสนาพูดถึงจริตคนไว้บางคนมีพุทธจริตเป็นคนที่มีลักษณะของผู้มีปัญญาบางคนมีศรัทธาจริตบางคนมีวิตกจริตกังวลอยู่นั่นแหละอันนี้นี่ความหมายของจริตในความหมายคำว่าวิตกกังวลในความหมายของจริตนะบางคนก็ราคะจริตรักสวยรักงามกว่าจะออกบ้านได้ต้องรูปไล่ต้องโอ้ยผมเผ่าต้องเนี้ยบต้องโอ้ใช้เวลาเป็น2 ชั่วโมงได้นะอันนี้ราคะจริตทีนี้เวลาปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยก็ต้องอาศัยกรรมฐานที่เหมาะกับจริตแต่ละอย่างนะอย่างเช่นพวกที่โทสะจริตเนี่ยก็ต้องเจริญภาวนาเยอะๆในเรื่องของเจริญเมตตาเยอะๆฝึกเรื่องของโพธิจิตเยอะๆนะครับลองลดเรื่องของอาหารเนื้อสัตว์บ้างอย่างนี้เป็นต้นนะเรื่องของคนที่รู้ว่าตัวเองเป็นคนโกรธง่ายโกรธง่ายหายเร็วหรือขี้โกรธนะอันนี้ต้องบอกว่านี่เป็นเรื่องปกตินะเป็นเรื่องของสภาวะธรรมเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์พุทธศาสนาเราเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยมารู้จักตัวเองเฝ้าดูตัวเองระมัดระวังตัวเองนะดูแลตัวเองดูแลจิตใจตัวเองใกล้ตัวเองมากขึ้นนะครับบ้านที่แท้ก็คือใจของเรานี่แหละที่สงบที่สบายใจนี่คือบ้านที่แท้นะครับบ้านหลังใหญ่ขนาดไหนบ้านหรูหราขนาดไหนแต่ว่าถ้าเราไม่มีความสงบสุขภายในไม่มีความเย็นเลยเย็นกายเย็นใจเลยเนี่ยมันเห็นบ้านไม่ได้มันเห็นบ้านที่แท้จริงของเราไม่ได้นะครับต่อมาดูปีติที่เกิดจากความไม่ดื้อด้านคือเป็นปีติที่เกิดจากความอิ่มใจมีใจบริสุทธิ์อันนี้เป็นลักษณะของปีติที่เกิดจากความไม่ดื้อด้านต่อมาปีติที่4นะเป็นปีติที่เกิดจากความวิเวกนะคำว่าวิเวกเนี่ยบางคนชอบอยู่ที่เงียบๆนะอย่างเช่นจิตมันสงบหรือชอบอยู่ป่าเนี่ยอยู่ป่าใช้สิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นวิเวกชอบอยู่เงียบๆชอบอยู่นิ่งๆคนเดียวจิตมันวิเวกจิตมันสงบนะซึ่งถ้าเข้าถึงปิติที่เกิดจากวิเวกเนี่ยเป็นบุคคลที่เข้าคู่เข้าถึงปฏิบัติถึงปฐมฌานแล้วนะครูบาอาจารย์บางท่านเนี่ยชอบอยู่ในป่าถือวัดเป็นป่าอยู่แต่ในป่าถ้าเรานึกถึงครูบาอาจารย์ในสมัยพุทธกาลนึกถึงใครก็นึกถึงพระมหากัสสปะพระมหากัสสปะเนี่ยท่านถือวัดที่เรียกว่าอยู่ป่าเป็นวัดนะครับพระมหากัสสปะเนี่ยถึงขนาดพระพุทธเจ้าเนี่ยถวายสังฆติให้แล้วพระมหากัสสปะเนี่ยเป็นผู้รวบรวมเป็นประธานสังฆยานา100 กองพระธรรมวินัยในการสังฆาครั้งที่1นะครับแล้ว
ในฝ่ายของเซนหรือฝ่ายของฌานวุฒิซึมเซนฌานหรือดยานะเนี่ยในภาษาสันสกฤตเนี่ยหรือสมาธิในความหมายของภาษาบาลีเนี่ยหรือกลมในภาษาทิเบตเนี่ยถ้าเป็นสายเซนสายฌานเนี่ยนะคือเซนเป็นภาษาญี่ปุ่นฌานเป็นภาษาจีนดยานะเป็นภาษาสันสกฤตแปลว่าสมาธินิกายสมาธินิกายฌานเนี่ยนะฮะก็นับถือพระมหากัสสปะเนี่ยเป็นต้นสังฆปรินายกนะครับพระมหากัสสปะเนี่ยมีคุณทางด้านนี้มากนะเรื่องกรรมฐานเรื่องของสมาธิท่านเป็นสังฆปรินายกที่ฝ่ายจีนเนี่ยยอมรับเลยเป็นสังฆราชองค์ที่หนึ่งอ่ะพูดง่ายๆสังฆราชฝ่ายเซนเลยว่างั้นที่นับต่อจากที่หลังพุทธปรินิพพานพุทธเจ้าปรินิพพานมาแล้วนะหรือพุทธปรินิพพานนะแล้วเนี่ยนะต่อมาดูความสุขที่เกิดจากสมาธิความสุขที่เกิดจากสมาธิเป็นความอิ่มใจของบุคคลผู้เข้าถึงในระดับทุติยฌานแล้วเข้าถึงฌานสองแล้วต่อมาปิติอันที่หกปิติที่เกิดจากโพชฌงค์คือเกิดความอิ่มใจที่เกิดจากการได้ดำเนินรอยตามโลกุตระมรรคในทุติยฌานนะครับจะสังเกตว่าปิติตั้งแต่ข้อที่หนึ่งนะจนมาถึงข้อที่หกเนี่ยมันค่อยๆละเอียดขึ้นนะมันค่อยๆขยับขึ้นเหมือนเวลาที่เราท่านทั้งหลายฟอกสบู่ตอนอาบน้ำค่อยๆฟอกมันละเอียดค่อยๆแปรงฟันเห็นความละเอียดของมันค่อยๆเดินจงกรมขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอยกหนอย่างหนอเหยียบหนอลงหนอถูกหนอกดหนอค่อยๆกำหนดพองหนอยุบหนอบางครั้งพองน้อยบางครั้งพองเล็กบางครั้งหายใจเข้าสั้นหายใจเข้ายาวในอานาปานสติเนี่ยมันค่อยๆละเอียดขึ้นใช่ไหมลำดับของการปฏิบัติทางพุทธศาสนาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปิติไม่ว่าจะเป็นสมาธิไม่ว่าจะเรื่องของทานศีลภาวนาระดับจิตคุณภาพของจิตต่างกันมันค่อยๆละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นประณีตขึ้นนี่เราเห็นเลยนะว่าโอ้พุทธศาสนานี่ลึกซึ้งนะกว้างขวางนะไม่ธรรมดาเป็นภูมิปัญญาแบบโบราณตั้ง 5,000 ปีมาแล้วเนี่ยแต่ว่าโหยัง still working well นะยัง working good นะพูดแบบภาษาอาจารย์วงเอาล่ะทีนี้มาดูปิติในมิติอื่นอีกนะเราไม่ต้องรีบนะเราไม่ต้องรีบเพื่อที่จะเข้าไปสู่พรหมภูมิในชั้นรุ่นนั้นชั้นนี้ชั้นนั้นไม่ต้องรีบเราทำความเข้าใจศัพท์พวกนี้ให้ละเอียดก่อนเพื่อให้เกิดสภาวะธรรมเมื่อสภาวะธรรมจิตมันละเอียดจิตมีความยินดีพอใจในเรื่องของสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยเราก็จะเห็นคุณค่าของการที่จะปฏิบัติและนำไปสู่ปฐมภูมิทุติยภูมิเข้าไปสู่การเป็นรูปาวจรอรูปาวจรรูปภพอรูปภพนะเดี๋ยวค่อยขยับไปปิติอีกประการหนึ่งเนี่ยมี5ประการหนึ่งก็คือคุทธกาปิติปิติเล็กน้อยเปรียบเหมือนการที่ขนตามร่างกายตั้งชันเมื่อถูกละอองน้ำฝน2คือคณิกาปิติปิติชั่วขณะเป็นปิติที่เกิดขึ้นและดับไปในทันทีโอกันติกาปิติเป็นปิติที่เป็นละโลกเป็นปิติที่เกิดขึ้นแล้วกระทบแล้วหายไปนะครับหรือ4อุเพงคาปิติปิติแบบโลดโผนเป็นปิติที่มีกำลังมากนะครับทำให้กายให้ลอยขึ้นได้ถึงขนาดทำให้ลอยไปในอากาศได้บางคนเนี่ยนั่งสมาธิไปเนี่ยนะโอ้โหแบบรู้สึกว่าตัวเองลอยขึ้นนะเอาละถ้ารู้สึกอย่างนี้ได้นี่ก็ไม่ต้องไปยึดติดไปอะไรนะแต่ว่ามันก็จะทำให้เราเนี่ยคือค่อยไปรายงานครูบาอาจารย์พระกรรมฐานว่าเป็นอะไรขึ้นนะอย่าไปคิดเองแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยถ้าเราไม่คิดเองเรารู้ได้นี่ว่ามันลอยมันก็แสดงว่าสมาธิดีมากขึ้นแล้วนะครับจิตได้รับการพัฒนาขัดเกลาดีมากแล้วนะทำได้ดีมากแล้วนะครับกูดจบแล้วต่อมาเรื่องของพระรณาปิติปิติซาบซ่านเป็นปิติที่แผ่ไปทั่วร่างกายนะครับฉะนั้นทุกขกาปิติและคณิกาปิติเนี่ยคือการเข้าไปด้วยความศรัทธานะครับส่วนโอกันติกาปิติเนี่ย
มีมากด้วยการทำอุปจารสมาธินะครับมีคำว่าอุปจารสมาธิมาแล้วนะครับเป็นสมาธิที่สูงขึ้นไปกว่าคณิกะสมาธิคณิกะสมาธิโดยทั่วไปเป็นสมาธิที่ลึกแล้วนะครับต่อมาคืออุเพ็งคาปิติคือการยึดติดอยู่กับการเพ่งดวงกสิณที่ทำให้เกิดทั้งกุศลและกุศลขึ้นอยู่กับความเชี่ยวชาญอันนี้เป็นเรื่องของการปฏิบัติในระดับลึกลงไปแล้วนะในระดับของการปฏิบัติในสมถะที่มีการเพ่งกสิณเข้าไปแล้วนะครับทีนี้อย่างพอมีเวลาอยู่นะก็มาพูดกันเรื่องสุขนะครับต่อมามาทำความเข้าใจเรื่องสุขอีกนิดหนึ่งนะครับสุขก็คือลักษณะของการประสบกับสิ่งที่น่ารักที่น่าชอบใจรสของสุขก็เป็นลักษณะของสุขภาวะที่ขึ้นอยู่กับอารมณ์อันน่าพอใจหรือรสอันพึงประสงค์ของสุขสุขเนี่ยมี5ชนิดอันนี้อีกประเด็นหนึ่งของคำว่าสุขเนี่ยนะครับ1คือสาเหตุกสุขหมายถึงว่าสุขอันเกิดจากคุณงามความดีย่อมยั่งยืนหมายถึงสุขที่เกิดจากผลของบุญกุศลครับนึกถึงทีไรเวลาที่เราไปทำบุญมานึกถึงทีไรก็อิ่มใจสบายใจอยู่ตลอดเวลาสองคือมูลิกสุขคือสุขที่หมายถึงว่าพุทธเจ้าทำให้เกิดสุขขึ้นในโลกสามก็คือวิเวกสุขเป็นพัฒนาการแห่งตันตระมัชชตาการขจัดกิเลสของฌานสี่คือนิกิเลสสุขคือสุขที่เห็นว่านิพพานเนี่ยเป็นสุขอย่างยิ่งนะครับสุขวิหารเป็นความสุขที่เกิดจากการอยู่หมายถึงสุขวิหารเป็นความสุขที่ควรเสวยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นความสุขที่มันละเอียดแล้วก็ต้องคือบางครั้งเนี่ยฟังศัพท์พวกนี้นะหรือการอธิบายพวกนี้เนี่ยต้องอาศัยความพร้อมของท่านทั้งหลายความพร้อมของผู้สอนด้วยผู้ฟังด้วยที่ต้องสงบต้องนิ่งไม่มีอะไรมากังวลใจถ้าสมมติว่าเราทำนู่นทำนี่อยู่เนี่ยฟังแล้วก็เข้าใจยากเพราะว่ามันต้องอาศัยสภาพจิตใจที่ละเอียดลึกซึ้งเหมือนกันมันจะเข้าใจสิ่งเหล่านี้ได้เหมือนคนที่จะเข้าใจธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยมันก็มีหลายระดับจะเข้าใจธรรมะดีๆได้ก็ต้องอาศัยเขาเรียกว่าธรรมะเนี่ยมันเขาเรียกว่าทำใจของเราเนี่ยให้มันสะอาดเหมือนภาชนะนะครับคือถ้าภาชนะมันไม่สะอาดแต่เราน้ำสะอาดใส่เข้าไปเนี่ยน้ำมันก็ไม่สะอาดนะครับเพราะฉะนั้นการปฏิบัติในเรื่องของการให้ทานการรักษาศีลเนี่ยมันเป็นการทำภาชนะให้สะอาดทำถ้วยสะอาดทำจานให้สะอาดนะเวลาเราใส่น้ำลงไปใส่ธรรมะลงไปใส่อาหารลงไปมันก็ดูสะอาดมันก็ดูน่ารับประทานเหมือนกันนี่ถ้าจิตใจเรายังไม่พร้อมยังต้องทำนู่นทำนี่อยู่เนี่ยก็ยากที่จะเข้าใจธรรมะได้ลึกซึ้งมากขึ้นแม้ตัวผู้สอนเองก็เหมือนกันตัวพระเหมือนกันตัวโยมเหมือนกันถ้าเรายังไม่พร้อมจิตยังไม่พร้อมนักเราก็เข้าใจยากนะเหมือนแต่ละวันเนี่ยสภาพจิตต่างกันเพราะว่าสภาพของบุญกุศลการคิดดีคิดร้ายการทำดีการทำชั่วแต่ละคนแต่ละวันเนี่ยต่างกันนะครับวันไหนที่จิตดีจิตมั่งคงจิตมันบริสุทธิ์เนี่ยฟังธรรมะแล้วมันเข้าใจง่ายเหมือนมันย่อยง่ายเคี้ยวง่ายย่อยง่ายถ่ายง่ายมันลื่นมันคล่องไปหมดแต่วันไหนนี่จิตมันไม่ละเอียดจิตมันด้านจิตมันทื่อจิตมันขุ่นมัวเนี่ยมาฟังธรรมะครูบาอาจารย์ฟังแล้วก็ไม่เข้าใจอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเหมือนที่หลวงพ่อปัญญาพูดว่าเมื่อเข้ามาในวัดแล้วก็นั่งให้เรียบร้อยเป็นที่เป็นทางอันนี้ก็คือจัดในเรื่องของฐานกายแล้วนะคือนั่งให้เรียบร้อยไม่คุยกัน
นั่งให้เป็นที่เป็นทางอาตมาเรียนก๊อปปี้ท่านไม่ได้หรอกแต่ว่าคือฟังเคยฟังธรรมะจากท่านเกิดไม่ทันนะเกิดทันแต่ว่าท่านมรณภาพไปก่อนนะครับไม่มีโอกาสได้อยู่ใกล้หลวงพ่อปัญญาเหมือนกับอาจารย์พระอาจารย์ดร.พระมหาจัญญาพระอาจารย์อาจารย์ทองรัตน์หรือแม้แต่หลวงพ่ออาจารย์อัมพรเนี่ยได้อยู่กับหลวงพ่อปัญญาพระอาจารย์จัญญาได้อยู่หลวงพ่อปัญญาเนี่ยได้ใกล้ครูบาอาจารย์แบบชั้นครูมีบุญบารมีมากหรือญาติโยมท่านทั้งหลายเนี่ยมีโอกาสได้ใกล้หลวงพ่อปัญญาได้เรียนรู้ธรรมะจากหลวงพ่อปัญญาเนี่ยมีบุญมากนะมีโอกาสมากนะครับโชคดีมากมากบุญบารมีมันต่างกันตรงนี้แหละนะทีนี้มาดูความหมายสุดท้ายกันนะครับก่อนที่จะจบในวันนี้นะครับก็คือเรื่องของความแตกต่างกันระหว่างปีติและความสุขอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงครับปีติเนี่ยเป็นเรื่องของความร่าเริงใจนะแต่สุขเป็นเรื่องความสบายใจความรู้สึกร่าเริงยินดีอันนี้เป็นปีติแต่รู้สึกสบายใจอันนี้เป็นเรื่องความสุขความสงบแห่งจิตเป็นเรื่องปีติแต่ความตั้งมั่นแห่งจิตเนี่ยเป็นความสุขอันนี้อธิบายในฐานของสมาธินะคงไม่ใช่อธิบายในความหมายของทั่วไปปิติเป็นธรรมชาติที่หยาบแต่สุขเป็นธรรมชาติที่ละเอียดอันนี้ก็เป็นความสุขที่ไม่ใช่ความสุขแบบไปกินอาหารอร่อยหรือความสุขที่เกิดจากการไปเที่ยวผับความสุขที่เกิดจากมีเงินเยอะๆแล้วได้ซื้อของตามที่ตัวเองพอใจแต่ปิติและสุขเนี่ยมันหมายถึงปิติและสุขที่เกิดจากการทำสมาธิละความหมายของสุขความหมายของปิติตรงนี้มันจึงละเอียดเข้าไปอีกต้องอาศัยสภาวะธรรมสภาพจิตที่ละเอียดไปอีกจึงจะพอเข้าใจได้นะครับทีนี้ปิติคือจัดอยู่ในสังขารขันธ์สุขเนี่ยจัดอยู่ในกลุ่มเวทนาขันธ์นะครับสังเกตอะไรไหมครับว่าขนาดสุขก็ยังอยู่ในกลุ่มเวทนาเพราะมีเวทนาอยู่ก็คือมีสุขเวทนาทุกข์ก็มีทุกขเวทนาแต่ถ้าไม่มีสุขไม่มีทุกข์เรียกว่าอทุกขมสุขเวทนาจิตเป็นอุเบกขาแล้วนะครับจิตไม่ยินดีไม่ติดอยู่ในสุขแล้วเนี่ยเป็นอุเบกขาเวทนามันลึกเหนือสุขเหนือทุกข์ over or beyond ของ happy or unhappy ไปแล้วนะครับเนี่ยมันลึกขึ้นมาอีกนะทีนี้ต่อมาเป็นเรื่องของสุขที่ใดมีปิติที่นั่นมีสุขนะครับแต่ว่าอันนี้คือความหมายของปิตินะแต่มาดูความหมายของสุขก็คือแต่ในที่ใดมีสุขที่นั่นอาจจะมีปิติหรือไม่มีก็ได้นะครับเพราะว่าสุขในความหมายของสมาธิในระดับสมาธิเนี่ยมันเป็นความสุขที่ไม่ได้ไปพอใจยินดีอยู่ในปิติอาจจะไม่มีปิติก็ได้มีหรือไม่มีก็ได้มีก็ได้ไม่มีก็ได้นะเพราะมันเป็นสุขที่พ้นไปจากความยึดมั่นในข้างใดข้างหนึ่งในข้างทุกข์ในข้างสุขนะมันพ้นไปแล้วนะที่พ้นไปจากสุขเวทนาทุกขเวทนาแต่เป็นภาวะที่เป็นอุเบกขาเวทนาคืออทุกขมสุขเวทนาขึ้นไปแล้วนะก็วันนี้ก็คงไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเทศนานเกินก็ไม่ดีโยมอาจจะเบื่อไปก็ในเบื้องต้นก็ขออนุโมทนากับพระอาจารย์หรือว่าญาติโยมทุกท่านนะที่เข้ามาติดตามนะครับก็เดี๋ยวขอญาติขออนุโมทนากับญาติโยมที่มาติดตามนะวันนี้เปิดจอใหญ่หน้าใหญ่ก็เห็นชัดขึ้นนะก็ขออนุโมทนากับโยมนิกินะครับแล้วก็ขออนุโมทนากับโยมอัมพาด้วยนะเห็นว่าหายดีแล้วก็ขอโมทนายินดีด้วยนะคงจะใกล้กลับมาอเมริกาแล้วเนาะแล้วก็ขอโมทนากับโยมน้อยนะครับแล้วก็กราบขอโมทนากราบขอบคุณพระอาจารย์นรินทร์นะครับที่เข้ามาติดตามนะครับแล้วก็ขอโมทนากับโยมรมรวินจารุกุลศิลป์นะครับแล้วก็มิสเตอร์หรือมิสไม่แน่ใจนะฮะชื่อฮีราเลบาบารัวอันนี้น่าจะไม่ใช่ไทย so might be from
บังกลาเทศเพราะว่าบังกลาเทศเนี่ยลงบารัวบารัวหมดเลยนะบังกลาเทศก็ใช้ฮินดีอาจจะเข้าใจฮินดีก็ต้องบอกว่าบาฮูดบาฮูดธัญวัตบาฮูดบาฮูดธัญวัตฮีระราบารัวนะบาฮูดบาฮูดธัญวัตนะ to come to listen dharma สุขีระโหสุมังกะโหต้องอนุโมทนาแบบฮินดีหน่อยแล้วก็ขอโมทนากับโยมวรวิทย์นะครับไม่ได้เจอไม่ได้เห็นโยมวรวิทย์นานละนะครับแล้วก็โยมทิศพิชานะฮะอ่านว่าทัศพิชานะครับขอไปที่มาฟังธรรมะนะเห็นโยมบ่อยเข้ามาฟังแล้วก็ขอโมทนากับโยมประพันธ์นะโยมประพันธ์นะขอโมทนาด้วยนะครับที่เข้ามาฟังธรรมแล้วก็โยมพระเยาว์เจนพนัทนะครับก็กำลังทำอาหารถวายพระอยู่วันนี้จะทำหอยดองถวายพระเอ็นว่างั้นนะครับแล้วก็ขอโมทนากับโยมกัลยาว่องทิพย์คงคานะขอโมทนานะโยมกัลยาที่เข้ามาฟังธรรมะนะครับแล้วก็ขอโมทนากับโยมสุพรรณนิกานะครับชายลักษ์หรือโยมไก่นะที่ทำอาหารเช้ามาถวายนะครับแล้วก็โยมแพทลิมล่ะฮะ PATLIM อ่านว่าแพทลิมใช่ไหมคือพอภาษาอังกฤษเป็นชื่อไทยเนี่ยจะมาลำบากมากสะกดไม่ค่อยได้อะมันเป็นชื่อเฉพาะถ้าเอ่ยชื่อผิดขออภัยด้วยนะโยมที่ชื่อว่า PAT แล้วก็ LIMก็ขอโมทนาในกุศลบุญนะที่เข้ามาฟังธรรมะมาฝึกฝนพัฒนาดูแลจิตใจกันแล้วก็ขอโมทนาโยมบัวผันหอจากนิวาดานะครับมาไกลเหลือเกินโยมบัวผันหอสบายดีนะแล้วก็ขอโมทนากับโยมอนุชานะครับที่เข้ามาฟังธรรมะด้วยนะโยมอนุชานะครับเป็นเจ้าภาพผ้าเคยทำงานฮอลลีวูดมาก่อนนะแล้วก็ขอบคุณสำหรับทางเพจของวัดประสาทนิกรตำบลขันเงินอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรด้วยนะครับก็กราบขอบพระคุณนะสมมติถ้าเป็นพระอาจารย์จัญญาหรือเป็นพระที่ท่านเข้ามาชมเป็นผู้ที่ดูแลเพจก็ขอมุทนากราบขอบคุณด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นโยมก็ขอมุทนาด้วยนะครับที่เข้ามาฟังนะวัดประสาทนิกรก็ขอยินดีด้วยจะได้ลานหินโค้งไวๆแล้วนะครับแล้วก็โยมเกณฑ์ตานานะครับขอโมทนานะครับโยมที่เข้ามาฟังนะครับวันนี้ก็มีผู้ฟังประมาณ10ท่านก็เข้าใจว่าเดี๋ยวคงตามมาฟังกันเยอะมากขึ้นแหละนะครับไม่ได้กังวลเรื่องคนมาฟังนะครับวันนี้ก็คงได้สาระได้ความสงบสุขได้ความสบายใจนะก็ขอให้ทุกท่านนะอำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความสบายใจนะครับจงสิริยั่งยืนชนสัพพละวันนาดลเด่นกล้าสุขยศถลึงคนเกลียงศักดิ์พุทธคุณเลิศล่าปกป้องตลอดปีและที่สูงไปกว่านั้นขอให้ท่านพ้นจากสังสารวัฏก้าวข้ามจากสังสารวัฏเข้าสู่ถึงมรรคผลนิพพานตายาถาคาเตคาเตปารคาเตปารสังคาเตบุริสวาหา